ยุงเหล่านี้ไม่ใช่ยุงธรรมดาเพราะพวกมันถูกเลี้ยงไว้ในสถานที่สุดพิเศษที่อาคารวิจัยกีตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงยุงที่ไม่ได้เลี้ยงเอาไว้เล่นๆแต่เลี้ยงไว้เพราะต้องการศึกษาพวกมันอย่างใกล้ชิดจำแนกชนิดและทำความเข้าใจพฤติกรรมของพวกมันอย่างจริงจังเพื่อป้องกันโรคร้ายที่เกิดจากยุงและควบคุมปริมาณการเกิดของพวกยุงร้ายชนิดต่างๆที่เป็นอันตรายต่อเราให้ได้แล้วทำไมยุงต้องกินเลือดเรื่องนี้เราได้รับคำตอบว่าความจริงแล้วยุงไม่ได้กินเลือดตลอดเวลาพวกมันกินน้ำหวานเป็นอาหารหลักพวกมันจะกินเลือดก็เพื่อออกไข่เพราะยุงต้องการโปรตีนในเลือดไปสร้างไข่ของพวกมันนั่นเองยุงชอบกินเลือดอุ่นๆที่มีอุณหภูมิประมาณ37องศาเซลเซียสใกล้กับร่างกายของคนนี่คือสาเหตุว่าทำไมยุงบางชนิดถึงชอบกินเลือดคนเพราะเลือดของพวกเราอุ่นดังนั้นสถานที่เลี้ยงยุงแห่งนี้เลยต้องสร้างเครื่องให้เลือดที่มีน้ำอุ่นหล่อเลี้ยงเลือดตรงแกนกลางเอาไว้ให้ยุงที่พร้อมวางไข่มาดูดกินเลือดจากเครื่องนี้โอ้โหการเลี้ยงยุงเพื่อการศึกษานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย